Nation TV ทุกสนามข่าวเราคือตัวจริงต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์สดแบบนี้นะฮะ15นาฬิกาทุกวันอาทิตย์นะครับที่สยามดิสคัฟเวอรี่กลางใจเมืองแบบนี้ครับนี่ผมพี่ล้ำจิโกไอทีครับสวัสดีครับผมพี่ทุกคนคุ้มมือถือครับวันนี้เรากลับมาฟูลทีมอีกครั้งนึงนะฮะลงสนามลงสนามนักฟุตบอลลงสนามเตะบอลเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะไม่ฟูลทีมก็ได้นะฮะเหรอฮะได้ข่าวว่าคุณจะขาดงานอีกแล้วใช่ไหมกลับมาสนุกแบบนี้กับรายการล้ำหน้าโชว์นะฮะทุกวันอาทิตย์บ่ายสามโมงถ่ายทอดสดแบบนี้เรื่องที่เราจะพูดเรื่องแรกในวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้าเรื่องเลยนะฮะเมื่อวันที่16ที่ผ่านมา Apple จัดงานครับเปิดตัวแบบเงียบเงียบตรงไหนกันคือจะว่าเงียบว่าเงียบไปทุกทีเขาจะจัดงานใหญ่โตใช่ไหมครั้งนี้เขาเชิญสื่อกันไปเป็นเท่าไหร่แล้วก็จัดเข้ามาในสำนักงานอย่าง Apple ที่สำนักงานใหญ่นะฮะก็งานนี้มีแต่สื่อไอทีเข้ามาร่วมงานเท่านั้นไม่ได้มีแบบว่าสื่อทั้งโลกเข้ามาเหมือนครั้งก่อนและแน่นอนครับตามสไตล์ของรายการเราต้องปล่อยภาพให้ดูแล้วก็ภาพกันสดๆครับมาแล้วครับทิมคุกครับมาในชุดอวกาศนะฮะมียิบยิบยิบด้วยนะฮะที่อวกาศเนี่ยนะฮะโอ้โหอันนี้คือเกิดจากเครื่องที่เพลย์วิทยามีปัญหาเล็กน้อยครับด้านมีปัญหาก่อนรายการไม่เป็นไรนะฮะเราอย่างนี้แหละแต่ฟิเดลิกี้บอกว่าiOS จะมี 8.1 ในขณะที่ Yosemite เนี่ยก็พร้อมแล้ววันนี้ก็คือเปิดตัว OS ใหม่ของทั้ง2อุปกรณ์นั่นคืออุปกรณ์พกพาแล้วก็เครื่อง Mac ด้วยนะครับผมฟีเจอร์นี้ดีมาก Mail Drop สามารถแนบไฟล์ไปกับเมลได้ถึง5 GB นี่โดยใช้ iCloud นะฮะแล้วก็จะรวมระหว่าง iOS 8กับ OS 10นะฮะเข้าด้วยกันผสานผ่านทาง iCloud นั่นเองใช่เวลาทำงานเซฟงานก็เชื่อมผ่าน iCloud ทั้งหมดงานทุกตัวสามารถเปิดงานที่ไหนก็ไปแก้งานอุปกรณ์นึงได้เลยโหลดได้เลยวันนี้ Yosemite นะฮะนี่หลายคนโหลดไปตั้งแต่วัน2วันที่ผ่านมาใครที่ใช้ Final Cut Pro อย่าเพิ่งติดตั้งนะฮะทำไมฮะมีบั๊กอยู่นะครับส่วน iOS 8.1 โหลดได้วันจันทร์วันจันทร์ยังมีหน้ามาบอกฟรีอีกมันไม่เคยเก็บตังค์นี่แต่ไม่เป็นไรครับ iWork ฟรีอยู่แล้วiWork ฟรีนะฮะก็เรียกได้ว่าเวอร์ชันใหม่ทำงานได้ดีมากขึ้นหน้าตาสวยมากขึ้นนะครับผมครับผมนี่ฮะแล้วอันนี้พูดถึงทิมคุกพูดถึงอะไรฮะน่าจะเป็นไฮไลท์ที่เป็นเพิ่มเติมนั่นคือ iPad ตัวใหม่นั่นเองเขาบอกว่าตอนเปิด iPad Air เคยคุยว่ามันบางกว่าดินสอนี่ฮะแต่พอมาเป็น iPad รุ่นใหม่มันสามารถเอาเลเซอร์ตัดดินสอทิ้งออกไปได้อีกโอ้โหตัดทิ้งขนาดนี้ยังไม่เห็นเครื่องเลยมีลายด้วยโอ้นี่นะฮะตัดทิ้งนะครับผมตอนนี้ดินสอเรากลายเป็นร่างทะลุกรีนสกรีนไปเรียบร้อยครับตกลงเขาคีย์สีน้ำตาลมันจ่อกีนอยู่หรือเปล่านี่ยนี่ไงครับผมงงมากโอ้โหนี่เป็นไงเอามาเป็น iPad Air 2ฮะบางมาก 6.1 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนี่แล้วทีมพูดต้องถือย้ำเลยมันคือ iPad Air 2จริงๆนะมันหน้าตามันเหมือนเดิมเลยไม่มีใครเชื่อไงซึ่งเป็นนาฬิกาเราเลยฮะ 6.1 มิลลิเมตรครับก็บางกว่าเดิมมากกว่าเรียกได้ว่ามากกว่า 18% นะฮะใช่2 iPad Air 2เครื่องเนี่ยหนาเท่ากับ iPad 1ตัวเดียวอ่ะนั่นน่ะสิครับสุดยอดจริงมากๆเลยแล้วไม่ให้เราดูวิทยาต่อแล้วเราจะภาคต่อได้ยังไงล่ะครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวช่วงสเปคของ iPad Air 2ปีตะกวงเหลาเต็มๆเหลาเต็มไปเขาบอกว่า iPad Air 2มันบางขนาดเอามาวางประกบกัน2เครื่องยังบางกว่า iPad 1นี่ที่มันบางขนาดนี้เพราะว่าตรงของเดิมเนี่ยมันจะมี Air Gap ระหว่างฟิล์มทัชสกรีนกับกระจกหน้าจอครับนะฮะเขาสามารถเอาออกไปเอา Air Gap ตัวนี้ออกไปแล้วรวมเป็นแผ่นเดียวนี่ทำให้มันบางได้ 16.1 มิลลิเมตรเลยทีเดียวสุดยอดมากแล้วก็เคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนเอาไว้ที่ผิวหน้านะทำให้เวลาใช้งานกลางแดดเนี่ยจะลดแสงสะท้อนมากขึ้นเยี่ยมเลยใช่เราก็ไปใส่ฟิล์มกันรอยซึ่งมันก็สะท้อนแสงอยู่ดีจะใส่ทำไมแบบนี้นะใช้ชิป A8X ครับ A8 ตัวนี้พัฒนามาจาก A8 นี่สำหรับiPad โดยเฉพาะ iPad สำหรับ iPhone นะฮะใช่บอกว่ากราฟิกเนี่ย
แรงขึ้น 2.5 เท่าโอ้โหทำเป็นกราฟออกมาแล้วเนี่ย CPU แรงกว่า iPad ตัวแรกถึง12เท่า12เท่าเลยจะเทรนทำไมนะฮะซึ่ง iPad ตัวแรกเนี่ยมันก็เต่าลากทรงนานมากแล้วนี่ตัวใหม่นี่3มีสีใหม่ด้วยอันนี้เป็นกล้อง8ล้านพิกเซลไอ้ไซคาเมร่านะครับฮะพิกเซลอยู่ที่ 1.12 ไมโครพิกเซลนะฮะคุ้นๆมั้ยฮะเหมือนกล้อง iPhone 5S คล้ายๆกันเลยนะฮะแล้วก็ตัว F-stop F2.4 มีฟีเจอร์ไทม์ลับครับเวลาแหวกภาพนี่โอ้วิ่งกันอย่างนี้เลยประมาณกันนี้เลยว้าวๆคุณมีการขาตั้งนะคุณด้วยซื้อขาตั้งมาด้วยนะฮะนี่ผมชอบอันนี้มากบอลลูนบอลลูนแบบนี้เยอรมันนะฮะก็บอกว่าไปเก็บภาพมาด้วย iPad ฮะเจ๋อแจ๋วไม้อะไรนี่ทำงานเลยเดียวใช้ไวเลส AC แล้วพร้อมมีระบบมีโม่ด้วยครับผมแล้วทอมฟิลชิลเลอร์บอกว่ามีวันทัช ID ด้วยโอ้โหงานที่คนรอมานานทั้งงงครับเราก็พูดไปแล้วนี่ครับมันใหม่ตรงไหนแล้วก็มี Apple Pay นะฮะสามารถซื้อนะครับแอปต่างผ่าน Apple Pay ได้นะครับนี่ฮะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีการโชว์แอปที่ร่วมพัฒนากับ Apple นะฮะอันนี้เป็นของ Pixel Meter จะโชว์การทำอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ Retouch Content Aware ครับผมนี่ฮะลบอย่างนี้เลยครับลบลูกไปเลยปิ้งออกไปอย่างนี้เลยต้องเป็นทะเลทรายล้วนๆที่มันลบแมลงที่ตายอยู่ได้ความสามารถนี้มันอยู่ในตัว Adobe Photoshop มาก่อนแต่เพียงแต่ว่าก็ทางฝั่ง Photoshop Adobe ตอนนี้ไปจับมือกับ Microsoft นะฮะครับผมทางฝั่ง Apple ก็เลยต้องจับมือกับทาง Pixel Meter นั่นเองอีกตัวนึงชื่อ Replay 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 นี้บอกว่าเวลาเราถ่ายคลิปมาคลิปเรามันก็จะสั้นๆเอามารวมกันมันก็น่าเบื่อจะมาเพลย์รวมกันมันก็ไม่สนุกเขาก็เลยบอกว่าใช้ Replay สิมันสามารถทำเป็นเทมเพลตแบบนี้ครับครับเอาวิดีโอของเราทั้งหมดมาไฮไลท์แล้วก็ทำเอฟเฟคเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้มันดูน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นการตัดต่อตัววิดีโอให้มันเป็นไฮไลท์แบบนี้นะฮะใส่เทมเพลตก็เป็นขนาดนี้ถ้าเป็นเครื่อง PC สมัยก่อนจะใช้ประสิทธิภาพค่อนข้างเยอะมากเรนเดอร์เป็นชั่วโมงเรนเดอร์นานมากนะฮะก็ถ้าเกิดตัวนี้ก็เรนเดอร์กดทีเดียวมาเลยราคาของ iPad Air 2ครับรุ่นเซลลูล่านี่ตัวต่ำสุด629เหรียญนะครับแพงสุด829เหรียญครับแอปเปิด iPad mini 3ด้วยนี่แอปเปิดนะเพราะพูดถึงน้อยมากพูดถึงน้อยมากนะฮะนะครับนี่มีสเปคเป็นแบบนี้ครับแบบไหนครับสเปคเหมือนเดิมดีขึ้นมาแค่มีทัช ID เข้ามาเท่านั้นเองมีทัช ID อันเดียวที่เหลือเหมือนเดิม CPU ไวเลสยังเป็น N อยู่เลยอ่ะยังเป็น7อยู่ครับ CPU เป็น7เหมือนเดิมแล้วก็ราคาเป็นแบบนี้อันนี้รุ่น Wi-Fi นะฮะส่วนรุ่นเซลลูล่าก็729เหรียญครับถูกกว่า iPad Air ประมาณ100เหรียญมีสีทองเพิ่มขึ้นมานะสีทองเพิ่มมากลายเป็น3สีนะครับซึ่งทองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะฮะและนี่คือไฮไลท์ของงานนี้ครับไฮไลท์ครับ Apple บอกว่าเรามี Retina Display มาแล้วกับอุปกรณ์มากมายหลายชิ้นด้วยกันแต่ละชิ้นเนี่ยก็ได้รับความประสบความสำเร็จทั้งนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวล่าสุดนี่ก็คือ MacBook Pro ใช่ไหมฮะและนี่คือ iPad กับ iPad Air ตัวสุดท้ายที่จะมีRetina Display คือ iMac ไอ้ Mac โอ้โห iMac ไม่ได้การอัปเกรดประมาณเกือบ2ปีแล้วนะฮะครับอัปรวดเดียวก็อัปจอทีเดียวนะฮะโอ้โหให้แน่นหลายทีเดียวโอ้มันซูมได้ขนาดนี้เลยครับดูครับโอ้โหความละเอียดนี่ต้องสูงมากๆถึงจะทำอย่างนี้ได้นะก็ถ้าคิดเป็นปริมาณ K คือเป็นหน้าจอ 5K สูงกว่า 4K ดีทั้งหมด5เท่านะฮะ14ล้านพิกเซล 5K สูงกว่า 4K ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้สเต็ปของ Apple คือว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของหน้าจอเนี่ยจะพยายามให้เหนือกว่ามาตรฐานของตลาดอยู่ประมาณ1สเต็ปอยู่เสมอนี่เพราะว่าเขาถือว่าเขาออกแบบเพื่อมาเพื่อรองรับงานด้านดีไซน์งานหน้าตัดต่อวิดีโอนะฮะสุดยอดมากๆนะฮะราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 85,000 บาทสำหรับ iMac นะฮะบ้านนะฮะราคาสูงเพราะว่าสเปคมันดีมากครับนี่ต้องบอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ตัวที่น่าจะแพงที่สุดตอนนี้นะหลายคนก็รอนะงานนี้แล้วสุดท้ายทีมคุกขึ้นมาเนี่ยจะบอกว่ามีวันมอติงมีวันมอติงอีกไหมไม่มี Apple TV หรืออะไรนู่นนี่ที่เป็นของแปลกใหม่ๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูตอนสุดท้ายนะฮะอันนี้พอจบเรื่อง iMac เสร็จปุ๊บใช่มั้ยนี่ฟาบนี่เขาบอกว่านี่ใช้ CPU Intel นะฮะก็คอ i5 i7 มี i7 ให้เลือกมี AMD Radeon นะฮะโอ้โหตัวแรงเลยทีเดียวนี่สุดท้ายทีมมุกบอกว่าขอบคุณมากนะครับทุกคนที่มาในวันนี้สิ่งที่เราเปิดตัวไปเนี่ยทำให้คุณตื่นเต้นได้มากแค่นี้เลยนะครับแล้วเราก็คงจะเจอกันใหม่ในงานนะอ้าวไม่มีวันมอติงอ้าวไม่มีแล้วเหรอไม่มีครับไปรอปีหน้าไปทีมคุกก็เดินจากไปอย่างสงบครับสงบไปแต่ได้บอกว่าคีย์โน้ตปีนี้นะฮะผู้บริหารน่ะเล่นมุกกันค่อนข้างเก่งนะจังหวะมุกค่อนข้างโอเคใช่ครับรวมไปถึงนะมันจะมีพวกคล้ายๆกับว่าเป็นวิดีโอทีเซอร์ที่เขาทำมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงว่าพวกมุกตลกที่มันอยู่ในองค์กรใช่ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กร Apple แทนที่จะดูแบบว่าดูเคร่งขรึมดูโซเนี่ยกลายเป็นดูสนุกสนุกมากขึ้นใช่แล้วคนที่ยิ่งพูดยิ่งคมยิ่งมีคนฮายิ่งมีคนเชียร์เยอะคือ Craig Federighi นี่คนนี้เก่งมากๆเป็นอนาคตเป็นตัวความหวังของ Apple เลยนี่เป็น The Next CEO เลยผมเก่งเลยผมเชื่อได้เลยว่าทีมคุกลงเมื่อไหร่เคลคขึ้นแน่นอนแต่ผมว่าอย่างนึงนะ Apple เนี่ยดูไม่ค่อยซีเรียสแล้วเพราะว่าอะไรๆก็ดีๆไปหมดยอดขายก็ดีคอมพิวเตอร์ PC ยอดขายตก
แม็กยอดขายขึ้นสบายตัวใช่ไอโฟนทุกคนดีติใหม่ทุกคนงอก็ต้องซื้อใหม่ซื้ออีกไม่อย่าไปงอดิไม่งออ่ะงั้นพักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามาฟังข่าวไอทีกันด้านในเดี๋ยวนี้เขาด้านในนะพักสักครู่กับแล้วหน้าโชว์ขอข่าว Nation TV ช่อง22และกล่อง Digital TV One Box Home ได้แล้วเพียงนำคูปองกสทช690บาทพร้อมดาวน์โหลดคูปอง500บาทที่ www.nationtv.tv และ Facebook Digital TV One Box Home นำมาแลกฟรีกล่องเสาสายครบเซ็ตเริ่ม20ตุลาคมนี้ที่ปั๊มปตท.ข้างกรมทหารราบที่1ถนนวิภาวดีและไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่รัชดาพิเศษ150ท่านแรกรับเสื้อลายเซ็นกนกทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทร1618วันนี้ท่านสามารถรับชม Nation TV ในระบบทีวีดิจิตอลได้ที่ช่อง22รับชมผ่านระบบดาวเทียมเปิดทรูดู Nation TV ได้ที่ช่อง32การแข่งขันเกมระดับประเทศ Thailand Game Show ที่มีผู้เข้าแข่งขันกว่า100ชีวิตไฟก็ใหญ่กราฟิกก็เยอะโหลดหนักยังไงกิกะบิตสวิตช์ของ TP-Link ก็ยังรับไหวและนี่คือสิ่งยืนยันความมั่นใจในคุณภาพของ TP-Link แถมยังมีการรับประกันแบบ Lifetime Forever ใช้นานแค่ไหนก็เคลมได้พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ31แห่งและฮอตไลน์ภาษาไทยสอบถามได้24ชั่วโมงล้ำเด็ดแบร์ไตยังมั่นใจแล้วคุณล่ะ TP-Link Lifetime Foreverก็ถ้าถามถึงความวุ่นวายในชีวิตใช่ไหมคะต้องแก้แบบฮัลโหลโอเคคอนเฟิร์มค่ะเครือข่ายที่ดีต้องสามารถรับส่งแชทแชร์อัปเดตโหลดดีแท็กตอบโจทย์ค่ะพูดรัดเฟิร์มสลิมโซฟดูแอคชั่นมาดู2ประสิทธิภาพทำความสะอาดขนแปรงปลายเรียวจุด01มิลลิเมตรซอฟซอนทำความสะอาดส่วนที่ยากจะเข้าถึงและขนแปรงเกลียวช่วยขจัดคราบบนผิวฟันต้องลองใหม่คอลเกตสลิมโซฟดูแอคชั่นHow to subscribe เพราะข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญ4ช่องทางรับข่าวสาร4สิ่งพิมพ์คุณภาพจากเครือเนชั่นส่งตรงถึงคุณสั่งตรง Nation Call Center 02-338-3000 กด1หนังสือพิมพ์คลิก e-subscription สื่อสิ่งพิมพ์สาระความรู้คลิก in-store Sales and Booth Exhibition ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว Nationวันนี้ท่านสามารถรับชม Nation TV ในระบบทีวีดิจิตอลได้ที่ช่อง22รับชมผ่านระบบดาวเทียมเปิดทรูดู Nation TV ได้ที่ช่อง32สนับสนุนความล้ำหน้าโดย TP-Link Lifetime Forever เสียเมื่อไหร่ก็เคลมได้กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของล้ำหน้าโชว์นะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดย TP-Link นะฮะอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจัดจำหน่ายโดยบริษัท King Intelligent Technology นะฮะ TP-Link จะมีอุปกรณ์เน็ตเวิร์กมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักทุกสัปดาห์วันละ1ตัวสัปดาห์ละ1ตัวสัปดาห์นี้เอาเทคโนโลยี Wireless AC ที่หลายๆบ้านเริ่มรับรู้แล้วว่ามันเป็นเทคโนโลยี Wireless ตัวใหม่นะฮะแล้วก็จะเอามาใช้กันก่อนหน้านี้เคยมีรุ่น AC 1750ฮะซึ่งจะเป็นรุ่นที่ทรงประสิทธิภาพมากๆตัวนั้นเป็นเราเตอร์แบบมีสเปคสูงมากๆเรียกว่ามาเป็น Ferrari อ่ะจัดเต็มทุกสเปคแต่เพียงแต่ว่าราคาก็เลยสูงไปด้วยนี่เพื่อให้มันเข้าถึงง่ายแต่ว่าทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยี IAC ได้เหมือนกันได้มีการปรับสเปคนิดหน่อยนะฮะออกมาเป็นตัวนี้ครับผม Archer D7 นี่ดูหน้าตามันครับนี่นะฮะตัวนี้เพิ่มความสามารถเข้าไปด้วยแต่ไม่ลดความสามารถเลยเดิมลงเลยนะฮะแล้วราคาถูกลงตัวนี้คือมีความเป็นโมเด็ม ADSL ได้ด้วยด้วยเลยครับไม่ได้เป็นเราเตอร์อย่างเดียวละนี่ดูด้านหลังฮะนี่คือรองรับทุกเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อคุณจะเป็น ADSL คุณจะมาเป็น FTTX คุณจะมาเป็น DOCSIS คุณจะมาเป็น AirNet ก็สามารถใช้บริการของเจ้าเราเตอร์ตัวนี้ได้ทั้งหมดปล่อยสั
ญาณ Wi-Fi เป็นมาตรฐาน AC นะฮะดังนั้น MacBook Air รุ่นใหม่ MacBook Pro รุ่นใหม่รวมไปถึงอุปกรณ์ฝั่ง iPad iPhone 5S ใช้เต็มประสิทธิภาพประสิทธิภาพเต็มที่เลย Android ใหม่ๆใช้เต็มประสิทธิภาพเช่นเดียวกันโน้ตบุ๊ก ISO ใช้ได้เกือบหมดนะฮะครับผมดูนี่คือเขาบอกว่าเป็น Wireless AC ที่มีแบนด์วิดต์ถึง 1,750 เมกต่อวินาทีโอ้แสดงว่ามันประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมทะลุโลกไปครับผมราคาประมาณ3,000 ไปปลาย 4,000 ไปปลายแล้วแต่ร้านตัวแทนจำหน่ายนะฮะ 3,000 กว่าถึง 4,000 กว่าไปหาได้ตามร้านจำหน่ายทั่วไปสวยงามด้วยนะดีไซน์นะครับรับประกันถือว่าการใช้งานเหมือนเดิมนะครับ Lifetime Forever เสียเมื่อไหร่ก็เคลมได้เป็นเวลาให้เราทีเถอะมาดูข่าว IT กันบ้างครับเรื่องแรกจะนำเสนอ power bank ที่ชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์มือถือได้เร็วที่สุดในโลกเฮ้ยเร็วสุดในโลกเลยใช่ครับมันชื่อว่าควอนโตครับเร็วแค่ไหนก็ประมาณสัก3ชั่วโมงนะ 3-4 ชั่วโมงนะอันนี้นะฮะ5นาที iPhone เต็มครับ5นาทีไฟเต็มครับมันชาร์จหรือมันพ่นไฟเข้ามาใส่ไม่บอกเหรอฮะมันเรียกว่าอย่าเรียกว่าชาร์จดีกว่ามันเรียกว่าผลักไฟเข้าเครื่องดีกว่าฮะนะไปดูหน้าตาขนาดนั้นเลยนะฮะนี่เป็นคลิปวิดีโอที่เขาโฆษณาขึ้นมานะฮะควอนโตจะเป็นpower bank ที่รูปร่างหน้าตาหนาเถอะทะบึกบึนเล็กน้อย oh. นี่เดินถือมาแล้วอยู่ในมือของชายคนนี้นะครับนี่ครับตัวมันใหญ่มากๆนะฮะมีความจุ 13,500 มิลลิแอมป์อันนี้ก็คือพวกท็อปของวงการ power bank เขามีกันใช่ความเจ๋งของมันคือมันมีกำลังไฟที่จะชาร์จเข้าตัวมันแล้วตัวมันสามารถผลักไฟออกไปยังมือถือที่สูงมากๆครับสมมุติตัวมันแบตหมดครับชาร์จเข้าไฟในตัวมันเนี่ยมันจะมีอะแดปเตอร์ที่ชาร์จไฟ60วัตต์ครับ60วัตต์60วัตต์นี่กี่แอมป์ครับพี่ดวง12แอมป์ฮะเยอะมาก12แอมป์ครับดันเข้าตัวมัน15นาทีตัวมันเต็มตัวมันเต็ม13,000มิลลิแอมป์13,000นาทีเต็มเอาตัวมันมาเสียบใส่ iPhone มาผลักไฟเข้า iPhone ที่25วัตต์ครับโอ้โห6แอมพระเจ้า6แอมครับผักไฟ6แอมเข้า iPhone 5นาที iPhone เต็มครับเป็น iPhone เต็มมากเลยสุดยอดมากๆแต่ iPhone จะทนได้หรือเปล่าไม่รู้จะระเบิดมั้ยเนี่ยผมว่าถ้า iPhone เป็นคนเนี่ยต้องเรียกว่าต้องมีอะไรพุ่งออกมาแน่ๆนะใช่นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เมืองนอกตอนนี้ให้ความฮือฮามากๆครับก็อย่างที่โฆษณาตอนแรกบอกไว้คือเค้าเหมือนว่าคนเราอ่ะต้องเอามือถือยึดติดกับปลั๊กไฟตลอดเวลาใช่เพราะว่าแบบว่ามือถือมันแบตหมดเร็วไงควอนโต้ก็เลยออกแบบมาเพื่อว่าไม่ต้องห่วงคุณไปได้เลยคุณชาร์จแค่5นาทีคุณก็วิ่งต่อได้แล้วใช่ราคาประมาณ109ดอลลาร์สั่งซื้อผ่าน Kickstarter 3,000 กว่าบาทครับนี่ต้องดูนะแลกกับการชาร์จโทรศัพท์เต็มภายใน5นาทีแล้วนะที่เคยทำชาร์จช็อปมาก่อนราคาพาวเวอร์แบงค์เป็นไงครับซื้อราคา 3,000 กว่าบาทเนี่ยราคาดีมากราคาดีมากต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าเค้ามีการมีลับเทสด้วยเพราะการที่อัดไฟไฮโวลเตจเข้าไปเนี่ยนะในเรื่องของตัววงจรของมือถือเนี่ยต้องทนมันต้องสามารถที่จะรองรับได้นะเพราะปกติแล้วมือถือเนี่ยยังปกติ2แอมป์อย่างมากนี่อยู่ที่ตัว power management chipset อยู่ในเครื่องด้วยใช่อย่างตัวล่าสุดอย่างพวกที่เป็น Android เนี่ยมันอยู่ที่ CPU ด้วยคอร์ส Snapdragon พวกเนี้ยมันมีตัวที่จะทำเรื่องการชาร์จไฮโวลเตจได้ใช่แล้วครับผมครับผมข่าวต่อมาครับอีกตัวนึงครับผมจะขอแนะนำตัวแอปพลิเคชันบนตัวสมาร์ทโฟนบ้างซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Kickstarter เหมือนกันแอปตัวนี้นะก็เพิ่งได้รับการฟันดิ้งเข้ามาด้วยนั่นคือชื่อว่า Weather Signal ครับนี่ปัจจุบันเวลาเราดูสภาพอากาศหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของสภาพอากาศมากนะเพราะว่าบ้านเราก็มีอยู่แค่ร้อนกับฝนตกแค่นั้นเองแต่หลังๆนี่ผมว่าสภาพอากาศบ้านเรามันเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วกว่าเดิมมากอันนี้จะเป็นเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศครับผมทีนี้เนี่ยเวลาเราดูแอปสภาพอากาศต่างมันจะดูเป็นโซนใช่ไหมใช่ดูแบบเป็นเมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราก็ดูไม่ออกว่าแบบว่าไอ้พื้นที่แบบใกล้ๆตรงนี้มันจะตกหรือมันอุณหภูมิอากาศเป็นยังไงอยากดูเป็นหย่อมๆเลยดูเป็นหย่อมๆครับผมได้โชว์เลยโชว์เลยอันนี้ครับผมมันจะมีแอปตัวนึงครับผมชื่อว่า Weather Signal ครับมาเลยครับมาเลยครับนี่ Weather Signal นะครับแอปพลิเคชันที่จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้านสภาพอากาศผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณครับผมแล้วส่งข้อมูลไปแชร์กันโอ้เป็นที่เราซอร์ซิ่งมีลูกเมฆอยู่วันนี้ด้วยตัวนี้ตัวแอปจะใช้เซ็นเซอร์ในโทรศัพท์มือถือจับทั้งหมด4สถานะด้วยกัน4อย่างเลยอย่างแรกก็คืออุณหภูมิอุณหภูมิถามว่ามือถือเฮ้ยมือถือมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิด้วยเหรอไม่มีนะจริงๆแล้วมีอยู่จุดนึงครับครับนั่นคือแบตเตอรี่มันต้องวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ไว้ว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่ร้อนเกินไปอ่ะมันจะหยุดการทำงานใช่ไหมอ๋อเป็นตัวเซฟตี้ของเครื่องใช่เขาใช้เซ็นเซอร์บนตัวอุณหภูมิวัดแบตเตอรี่เนี่ยไปเข้าสู่สมการควบคุมบวกลบพื้นฐานออกมาแกเป็นอุณหภูมิปัจจุบันครับผมส่วนที่สองก็คือค่าของความสว่างค่าความสว่างสว่างเนี่ยหน่วยเป็นลักซ์นะฮะลักซ์นี่แต่ว่าตัวเลขลงรักแต่ไม่รักครับสบู่เลยฮะผมรักนะทีนี้ตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยใช่ไหมฮะถ้าเกิด
ิดเราเอามือไปปิดทึบนึงแสงหายแสงหายครับตกครับตกเออแสงมาไฮโซมากๆอ่ะครับผมนี่แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของเพรสเชอร์หรือแรงกดอากาศวัดได้ผ่านเซ็นเซอร์โทรศัพท์มือถือวงเล็บรุ่นนั้นต้องรองรับด้วยอ๋อครับนี้รองรับมั้ยอย่างถ้าเป็นฝั่ง Android ถ้า Samsung รุ่นไฮโซหน่อยนะโซนี่รุ่นไฮโซหน่อยเลยก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้หมดบารอมิเตอร์แต่ถ้าเกิดว่า iOS จะต้องเป็น iPhone 6เท่านั้นครับต้อง iPhone 6นะตัวใหม่ครับผมครับสุดท้ายก็คือตัวนี้ครับครับค่าของค่าแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศวัดค่าแม่เหล็กไฟฟ้าได้ด้วยความชื้นนี่ทั้ง4ค่านะฮะพอเราเข้าแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมันจะมีแผนที่มาให้อยู่ที่หน้าที่2ครับผมแผนที่ตัวนี้จะบอกสถานะของว่าพื้นที่รอบตัวเราของคนที่ใช้งานตัวแอปพลิเคชันนี้ในการช่วยเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งมาให้ยิ่งเราใช้ข้อมูลใช้แอปตัวนี้มากขึ้นเท่าไหร่ข้อมูลด้านสภาพอากาศความชื้นเรื่องของค่าของแสงพวกนี้ก็จะแม่นยำแล้วก็มีค่าที่มากขึ้นเท่านั้นดูความเชื่อถือก็จะสูงขึ้นใช่ความเชื่อถือก็จะสูงมากขึ้นนะครับนี่คือ weather signal นะฮะน่าใช้มากน่าใช้มากโหลดได้ฟรีด้วยครับผมก็ใครใช้Android High Soul หน่อยเนี่ยโหลดมาใช้จะมันมากเพราะเราจะเห็นว่าสภาพอากาศหรือว่าสภาพความชื้นค่าแม่เหล็กไฟฟ้ารอบๆตัวเราเป็นยังไงต้องซื้อรุ่นสูงๆใช่ครับเอ็นหน่อยนะนิดหนึ่งครับต้องซื้อเฟอร์รารี่นะฮะมาอีกเรื่องนึงนะฮะครับฟีเจอร์ใหม่ของ Facebook ฮะซึ่งตั้งชื่อว่า Safety Check ปกตินะฮะเวลาเราอยู่บนโลก Facebook เนี่ยเราก็จะห่วงใยเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเราใช่มั้ยสมมติว่ามีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเฮ้ยจริงป่ะพี่ตะกวงไปเที่ยวญี่ปุ่นพอดีใช่มั้ยฮะเราก็จะต้อง Facebook ไปถามแล้วพี่ตะกวงเป็นไงบ้างครับเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยได้รับอันตรายอะไรหรือเปล่าอ่ะ Facebook อ่ะเล็งเห็นตรงนี้ครับครับบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำ Facebook แบบเป็นระบบเช็คความปลอดภัยเอาไว้เลยบอกสถานะบอกสถานะเวลาเราไปไหนเราเช็คอินอยู่แล้วว่าเราอยู่ที่ไหนเราบอกใน Facebook อยู่แล้วใช่มั้ยฮะครับซึ่งถ้าตรงที่มันมีเหตุเพศภัยหรืออุบัติภัยเกิดขึ้นแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าอะไรก็ตามแต่โอ้โห Facebook มันจะยิงข้อความมาถามเราก่อนเลยเราอยู่ในพื้นที่นั้นถามก่อนเลยว่าคุณปลอดภัยดีหรือเปล่าหรือว่าคุณเงียบหรือยังเงียบเลยนะฮะถ้าคุณปลอดภัยดี Facebook เนี่ยมันก็จะขึ้นสเตตัสบอกว่ามีเหตุการณ์ที่นี่แต่คุณปลอดภัยปลอดภัยอย่างน้อยๆญาติพี่น้องญาติโกหติกาเพื่อนฝูงที่เป็นห่วงเราอยู่เนี่ยจะได้ไม่ต้องสงสัยแล้วถ้าเราไม่ปลอดภัยเราสลบไปแล้วเราจะบอกสถานะได้ยังไงครับถ้าเราไม่ตอบครับมันจะบอกว่าติดต่อไปแล้วคนนี้ไม่ตอบอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาซึ่งจริงๆเราไม่ได้เลยตอนถามมาเราเข้าห้องน้ำแค่นั้นเองหรือเราตายทันทีเน็ตหมดเที่ยวหมดเปิดโรมมิ่งเน็ตหมดก็เข้าใจกันเลยใช่ไหมว่าคิดว่าแบบเป็นอะไรไปแล้วใช่ไหมแต่จริงๆให้หน่วยกู้ภัยวิ่งออกตามหาเลยเนี่ยแต่ผมว่าดีนะคือดีมากดีมากมันเป็นเรื่องที่ดีก็ถือว่าเอาระบบเช็คอินที่หลายคนใช้งานเนี่ยมันทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในเชิงสาธารณสุขนะแล้วก็พวกอุทกภัยอะไรพวกนี้ครับผมก็ทำให้มองในอีกแง่มุมนึงคือเวลาเราสกอร์ผ่านไทม์ไลน์เนี่ยเราเห็นเรื่องของภัยพิบัติคนนี้ทำให้เรานึกถึงใครบางคนได้ไงนึกถึงคนที่เราเป็นห่วงไงต้องเลยว่ายิ่งเลยช่วงไปต่างแดนไปต่างบ้านต่างเมืองใช่นะครับผมครับผมมาปิดท้ายด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าของวงการโทรศัพท์มือถืออีกเรื่องนึงครับอะไรครับอะไรล้ำหน้าอีกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบค่าต่างๆรอบๆตัวเราเนี่ยเซ็นเซอร์ที่ตรวจสอบหนังเหรอฮะอันนั้นมันกองเซ็นเซอร์ครับพี่เซ็นเซอร์พวกนี้ถูกพัฒนาเข้าใส่โทรศัพท์มือถือขึ้นอย่างปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของบารอมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดแรงกดอากาศใช่ไหมมีตัวนึงที่กำลังพัฒนากันอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าอีกสัก3ปีเนี่ยออกมาเนี่ยมันสวยแน่ๆนั่นคือคลื่นอัลตราซาวด์ครับอัลตราซาวด์ที่เราดูเวลาเรามีท้องนะใช่ครับจะเป็นยังไงครับที่หลานไปดูมาแล้วนี่นี่อันนี้นะฮะคือบริษัทอิเล็กทริกแล็บนะครับผมเขาพัฒนาคลื่นอัลตราซาวด์ที่ยิงจากโทรศัพท์มือถือได้ให้เราใช้เกสเจอร์ในการสั่งงานโทรศัพท์มือถือโดยการที่วิเคราะห์จากคลื่นสะท้อนของอัลตราซาวด์ที่โทรศัพท์มือถือยิงออกมามันยิงได้ด้วยอัลตราโซนิกนี่เองมันยิงมาเบาๆครับเบาๆโทรศัพท์เรายิงอัลตราซาวด์ได้ด้วยแล้วใส่ชิปเข้าไปไงฮะอ๋อใส่ชิปเข้าไปใส่ชิปเข้าไปให้มันมีเซ็นเซอร์อัลตราซาวด์ขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถใช้ในการควบคุมจุดต่างๆของโทรศัพท์มือถือได้อันนี้คือเวอร์ชันแรกที่ทาง Identic Lab เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาบอกว่าเวอร์ชันที่1ก็คือใช้ในการควบคุมเป็นเกสเจอร์คอนโทรลได้เวอร์ชันถัดมาเขามีแผนที่จะทำให้มันกลายเป็นเครื่องอัลตราโซนิกที่สามารถข้อหนึ่งสแกนพื้นที่ที่คุณอยู่ตอนนี้ได้ยิงปุ๊บคุณจะเห็นเลยว่าสมมติคุณอยากจะทำแผนผังสามมิติของห้องกดยิงฟึบปุ๊บหนึ่งออกมาเป็นห้องเลยหรือคุณอยากจะทำโมเดลเพื่อไปทำเป็นเหมือนโมเดลสามมิติเอาไปปริ้นคุณก็เอาเครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยไปสแกนกับวัตถุที่คุณอยากจะปริ้นขึ้นมาเป็นโมเดลสามมิติ
แล้วสมมติบางคนภรรยาท้องอยู่เอาอันตราซาวด์มาส่องดูลูกตัวเองได้ไหมซึ่งถ้าเกิดผมคืองี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ความแรงของมันจะเท่าเครื่องที่เทียบเท่าเครื่องของไม่ต้องไปหาหมอดูทั้งวันเลยถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องไปฝากท้องโรงพยาบาลแล้วนะเอามือถือเรานั่นนั่งดูลูกเราทั้งวันได้เลยครับคืองี้ผมไม่แน่ใจว่าความแรงมันจะทะลุท้องไส้ได้ไหมโอ้โหท้องคนท้องหนาด้วยนะจริงๆดูอย่างฟีเจอร์เมื่อกี้อย่างเจสเจอร์นี่ถ้าเป็นโทรศัพท์ Android ปัจจุบันมันจะใช้กล้องใช่อันนี้ใช้อัลตราโซนิกเป็นคลื่นใช่กล้องเนี่ย image processing เนี่ยมันมีคลื่นรบกวนเยอะเรื่องของแง่ของแสงแต่ถ้าเป็นเครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยโอกาสรบกวนน้อยกว่าเช่นนี้เนี่ยก็สั่งได้ถูกต้องอาจารย์สวัสดีครับไม่น่าเชื่อนะฮะในขณะที่เราจัดรายการอยู่นะครับเรามียอดมนุษย์มายืนดูเราอยู่ยอดมนุษย์มาดูรายการขออนุญาตพายอดมนุษย์มาครับกล้องแทนมาเห็นผมได้นะฮะนี่นะฮะนี่ครับเราไม่ใช่มีคนดูธรรมดารายการเราล้ำหน้าขนาดว่ามียอดดูเลยในการเรานี่เป็นอะไรนะซุปเปอร์เซนไตใช่ตู้เลนเจอร์นะฮะครับผมเขาแต่งนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเขาฝั่งตรงข้ามนู้นสยามพารากอนชั้น5มีงาน Thailand Game Show Big Festival 2024งานเกมประจำปีนะฮะที่เรียกว่าคุณหนุ่ยนะฮะก็จัดงานเพื่อตอบรับเกมเมอร์ในประเทศไทยทุกคนนะครับใช่ครับงานวันนี้วันสุดท้ายแล้วแต่ถามว่าจากตอนนี้บ่ายสามกว่าอยากออกจากบ้านมาเดินดูงานยังทันยังทันงานเริ่มประมาณทุ่มสองทุ่มใช่เดี๋ยวเขาจะมีประกาศของรางวัลแจกนู่นแจกนี่เต็มไปหมดเลยแล้วมีเนี่ยมีคอสเพลย์นี่เดินเต็มงานเลยแบบนี้เลยครับผมบ้ากว่านี้ก็มีอันนี้แค่ธรรมดาอันนี้ผมว่าเลนเจอร์ของเราคงน้ำตาไหลอยู่ข้างในปิดเบรกโดยการทำท่าเลนเจอร์สวยๆให้ดูหน่อยไปไปร่องเอ้ยเดินลงไปพอแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับเอาล่ะช่วงหน้าปิดกวงมือถือมาแล้วจะมาเล่าข่าวมือถือให้ฟังนะฮะเรื่องเลยพักสักครู่กับล้ำหน้าโชว์สนับสนุนความล้ำหน้าโดย TP-Link Lifetime Forever เสียเมื่อไหร่ก็เคลมได้การแข่งขันเกมระดับประเทศ Thailand Game Show ที่มีผู้เข้าแข่งขันกว่า100ชีวิตไฟล์ก็ใหญ่กราฟิกก็เยอะโหลดหนักยังไงกิกะบิตสวิตช์ของ TP-Link ก็ยังรับไหวและนี่คือสิ่งยืนยันความมั่นใจในคุณภาพของ TP-Linkแถมยังมีการรับประกันแบบ Lifetime Forever ใช้นานแค่ไหนก็เคลมได้พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ31แห่งและฮอตไลน์ภาษาไทยสอบถามได้24ชั่วโมงล้ำเด็ดแบร์ไตยังมั่นใจแล้วคุณล่ะ TP-Link Lifetime Forever รถแหกด่านมีเยอะครับก็จะเป็นพวกรถแข่งนะฮะเราก็ต้องถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอส่งที่ผู้บังคับบัญชาใช่ครับมันเหมือนถ่ายทอดสดให้นายดูเลยนะหรือเมื่อสัญญาณเราดีครอบคลุมทุกซอกทุกมุมหายหดดีแท็กล้อไปหมดแล้วโคเกตโทเทลชาโคดิปคลีนชาโคเนี่ยสีฟันชาโคเหรอยาสีฟันธรรมดาอาจทำความสะอาดได้ไม่เพียงพอแบคทีเรียอาจก่อตัวขึ้นอย่างมากตรงซอกฟันใหม่โคเกตโทเทลชาโคดิปคลีนพร้อมส่วนผสมอัลตราไมโครชาโคสูตรลดการสะสมแบคทีเรียเข้าช่วยทำความสะอาดซอกฟันและช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง 90% ว้าวสะอาดเลยถึงซอกฟันใหม่โคเกต Total Charcoal Deep Clean ทับคนข่าวชื่อดังข้อมูลแน่นเครือเนชั่นยกกองบุกวิทยุเนชั่น FM 90.5 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 6:30 ถึง 1:00 ธนงขันทองและวัชราจรุนสันติกุลจะมาแบไตโลกเก่าพร้อมเจาะข้อมูลสู่โลกใหม่ในรายการ New World 20:30 ถึง 20:00 ร่วมเปิดมุมมองใหม่ประชาคมอาเซียนและ AEC โดยกวีจงกิจถาวรและปิยรมทรัพย์สุวรรณใน Global อาเซียนติดต่อโฆษณา02-338-3614วันนี้ท่านสามารถรับชม Nation TV ในระบบทีวีดิจิตอลได้ที่ช่อง22รับชมผ่านระบบดาวเทียมเปิดทรูดู Nation TV ได้ที่ช่อง32
กลับเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์ที่3นี้สนับสนุนโดย D-Tag นะครับครับผมขอบคุณ D-Tag มากเลยนะฮะอุ้มชูเลี้ยงดูพวกเรามาตั้งแต่สมัยเป็นแบร์ไตไฮเทคนั่นน่ะสินะแล้วนี่ก็วันศุกร์ที่24ครับครับหลายๆคนคงเริ่มทราบไปแล้วยังไม่ทราบมาเล่าให้ฟังเลยว่า D-Tag ครับจะเปิดจองนะครับiPhone 6แล้ว iPhone 6 Plus ครับวันที่24ตุลาคมเวลาเที่ยงคืน1นาทีหรือ 00.01 ครับตอนนี้ใครเนี่ยเตรียมพร้อมเนี่ยเตรียมพร้อมจะเสียเงินครับเตรียมพร้อมนะครับอย่านอนนะฮะเที่ยงคืน23ต่อ24ห้ามนอนเด็ดขาดเลยคืนวันที่23นะคืน23นะพอเที่ยงคืนปุ๊บดีวิ่งเข้าเว็บไซต์ D-Tag เลยไปเลย www.dtag.co.th แล้วไปจอง iPhone 6ครับผม6 Plus นะฮะเพื่อที่จะไปรับของอีกหนึ่งที่ต่อมาใช่รับของวันที่31ครับผมอันนี้คอนเฟิร์มว่าเป็นการจองใช่ไหมฮะเป็นการจองครับ24การจองนะฮะซึ่งเข้าใจว่าทุกโอเปอเรเตอร์จะจองเหมือนกันแต่ว่าจองกับ D-Tag เยี่ยมกว่านะครับผมโปรโมชั่นไม่ต้องห่วงจัดเต็มอยู่แล้วจัดเต็มนะฮะจะช้านะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรอมานานนะบางคนที่ไม่กล้าไปซื้อเมืองนอกนะบอกซื้อเมืองไทยดีกว่าฉะนั้นเตรียมได้นะครับนะช่วงนี้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ก่อนแล้วไปดูรายละเอียดของ iPhone 6แต่ละรุ่นก่อนไปดูเลยนะรุ่นไหนเลือกหลายคนนะฮะก็จะมีความสงสัยว่าจะเอา6หรือ6 Plus ดีนะราคาเป็นยังไงต้องไปรอดูในวันนั้นด้วยนะครับเรามาเข้าข่าวกับปิตกวงควงเมตหลังจากที่ขออนุญาตลาพักร้อนไป1อาทิตย์ขอมา1เทปลาไปอีก1เทปแล้วนะครับกลับมาก็มาพร้อมกับข่าวนี่เลยครับหลายคนที่เป็นสาวก Apple นะครับคนที่ใช้เป็นสาวก Apple แน่นอนจะต้องมี iPad แน่ผมเชื่อมี iPhone คู่ iPad เหมือนพวกเราเนี่ย iPhone คู่ iPad ตลอดนะฮะเปิดตัว iPad Air 2นะแท็บเล็ตที่ปังที่สุดในโลกครับพร้อมกับมา iOS 8.1 นะครับอันนี้คือเราไฮไลท์ไปแล้วด้วยรายการแต่ว่าวันนี้คือเราสเปคเต็มแล้วสเปคเต็มนะหน้าจอ 9.7 นิ้วนะก็จริงๆเท่าๆเดิมนะครับความละเอียด 2048x1536 นะครับครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมีการเคลือบสารกันสะท้อนด้วยนะครับทำให้การสะท้อนได้ถึง 56% นะครับแล้วก็ดึงเอาตัว AirGap Integrate เข้ามาในตัวจอครับทำให้มันบางลงไปอีกครับนั่นเพียง 6.1 มิลลิเมตรเท่านั้นเองครับบางมากเขาบอกบางที่สุดในโลกนะครับนะใช้ชิป A8X นะครับเป็นชิป64บิตนะครับรุ่นที่2ต่อจากตัว A7X นั่นเองนะครับผมนะครับแล้วก็ CPU เร็วขึ้น 40% GPU เร็วขึ้น 250% นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับมีชิป M8 เนี่ยคู่ขนาดไปด้วยนะมีบางอุ่ยกว่าเดิมนะฮะบางจริงนะครับผมนะครับที่นั้นมันเบาด้วยครับเบาด้วยครับกล้องหลังนะครับกล้องหลังนี่8ล้านพิกเซลนะครับเป็นขนาดพิกเซล 1.12 ไมครอนนะครับรูรับแสงเนี่ย F2.4 นั่นเองนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 1080p ครับรวมถึงมีฟีเจอร์สโลโมชั่นนะครับ time lapse อย่างที่เห็นไปนะครับนะครับภาพตัวนั้นนะฮะกล้องหน้าปรับปรุงครับเป็น Face Time HD ครับเซนเซอร์รุ่นใหม่รูปแสง 2.2 นะครับฉะนั้นกล้องหน้าเนี่ยจะเฉียบกว่าเดิมมากเลยเห็นแล้วต้องไปเปลี่ยนไหมฮะเนี่ยตัวเก่าไปเทิร์นได้ไหมเนี่ย iPad ในมือสั่นขึ้นมาทันทีนะครับผมตัวที่ใช้อยู่นี่เก่าไปแล้วแล้วก็รองรับ LTE นะความเร็วสูงสุด150เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งผมว่ามันก็เยอะแล้วนะนะไม่ต้องไปเยอะกว่านี้หรอกนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเข้าเนี่ยความเป็นจริงไม่ได้เร็วขนาดนั้นเลยนะก็อยู่ที่โอเปอเรเตอร์ด้วยนะครับรองรับทั้งหมด LTE 20ย่านความถี่ค่ะพระเจ้าช่วยทุกเวอร์ชันบนโลกนี้บนโลก20ย่านความถี่นี้มันเยอะมากนะครับยอดนะสุดนะครับรองรับ Wi-Fi 802.11 AC นะครับความเร็วที่เป็นแบบไมโมสูงสุด866พิกะบิตต่อวินาทีนะครับน้ำหนักเพียง437กรัมนะครับแบตเตอรี่ใช้ได้ถึง10ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวมีการเปิดตัว iPad mini 3ด้วยจริงที่บอกครับ iPad mini 3เนี่ยสิ่งที่ใหม่ก็คือตัว Touch ID เท่านั้นแค่นั้นเลยแล้วก็มีสีทองเพิ่มขึ้นมาสีทองดังนั้นทั้ง2รุ่นจะมีสีทองสีเงินและสีขาวเท่ามินิ2ใช่ครับโอเคครับมี3สีมินิในมือผมได้ไปต่อครับไปต่อดังนั้นเนี่ยก็จะมีสีดำนะสีอะไรนะคาร์บอนไฟเบอร์Space Gray Space Gray มีสีขาวเงินครับแล้วก็สีทองนะครับดังนั้นก็ใครชอบสีเนี่ยก็ไปดูนะครับแต่ว่าราคาแน่นอนราคาก็คงเดิมนะครับรู้สึกจะขายเร็วด้วยอันนี้น่าจะขายแล้วใช่ครับ16กิกเนี่ย LTE เนี่ย629เหรียญนะครับ LTE 64กิกเนี่ยอยู่ที่729เหรียญและ128กิกอยู่ที่829เหรียญส่วนตัว iPad mini 3ก็ราคาก็ใกล้ๆเดิมนะครับมีการปรับราคาตัวเก่าด้วยไปดูราคาตัวเก่าตอนนี้เป็นยังไงเป็นไงฮะนะครับราคาตัวเก่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวมินิรุ่นแรกเลยนะครับมีWi-Fiอย่างเดียวตอนนี้ลงไปเหลือ 8,600 ไม่ถึงหมื่นแล้ว 8,600 Wi-Fi นะถ้าเป็น 3G ก็อยู่ที่ 13,000 มินิ2เนี่ยนะครับอยู่ประมาณถ้าเป็น Wi-Fi อยู่ที่ 14,000 ตัวที่เป็น LTE เนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ 12,000 นะครับผมนะจับต้องง่ายมากนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็น iPad Air ตัวเดิมก็ราคาลงไปนะครับตัวที่เป็น Wi-Fi อยู่ที่ประมาณ 33,400 และตัวที่เป็น LTE ก็เริ่มที่ 17,900 นะครับผมสังเกตนะครับว่า iPad หรือการเปิดตัว
พวกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของฮาร์ดแวร์จะไม่ค่อยได้หวือหวาแล้วเราจะพบว่าแค่บางขึ้นเบาขึ้นกล้องชัดขึ้นอะไรประมาณนี้ไม่ได้มีเทคโนโลยีล้ำๆแบบโอ้โหนี่คือวัสดุที่มาจากยานอวกาศอะไรมันจะไปต่อไม่ได้แล้วมันสุดแล้วไม่รู้จะทำอะไรแล้วมันดีอยู่แล้วไงจะไปเปลี่ยนรูปทรงก็ไม่ได้ตอนนี้มันเหลือเทคโนโลยีนึงที่หลายๆคนกำลังมุ่งพัฒนาอยู่นั่นคือเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ทำยังไงให้แบตเตอรี่บางเท่าเดิมแต่อัดไฟได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือนี่ผู้ผลิตแบตเตอรี่ล่ะซึ่งตอนนี้มันจะไปทั้งสองทางคือแนวนึงก็คือว่าแนวของทางฝั่งระบบปฏิบัติการทำไงให้ใช้น้อยที่สุดแต่ทางฝั่งแบตเตอรี่คือทำไงให้ออพติไมซ์คือใช้ได้ต่อเนื่องให้ดีที่สุดนั่นแหละช่วยกันคนละไม้คนละมือก็จะเป็นการบ้านของเทคโนโลยีในยุคหน้าว่าต้องทำยังไงนั่นเองจากที่ดูตัว Apple ไปเรียบร้อยนะครับเป็นการเปิดตัว iPad ไปไหมไปแล้วนะฮะไปดูฝั่งคู่แข่ง Apple กันบ้างนั่นคือ Android ครับนี่ Android ทั้ง Google ครับเปิดตัวแล้วนะ Android version 5.0 แบบเป็นทางการตัว L ที่เรารออยู่มันคืออะไรนั่นคือ Lollipop ครับโอ้ Lollipop ยิ้มแดงเนี่ยนี่มีภาพคุมไว้เตรียมเปิดตัวในวันนั้นก็เปิดตัวกันไปนะครับโดยมาพร้อมกับโทรศัพท์และแท็บเล็ตอีก2รุ่นนะนั่นคือ Nexus 6สมาร์ทโฟนแล้วก็ Nexus 9เป็นแท็บเล็ตนะครับนี่ Nexus Series นะฮะในที่สุดก็เปิดตัวนะครับสำหรับ Lollipop นะครับมีการเปิดตัวที่นี่เลยหน้าสำนักงานของ Google นะครับทุกคนก็อมยิ้มใหญ่ๆเลยนะแล้วก็อม Lollipop กันใหญ่เลยนะที่เขายาวจังนะฮะแล้วก็เปิดตัวยังเป็นทางการด้วยนี่ผ้ามาเป็นเจ้าหุ่นเขียวเนี่ยถือลูกอมใส่ไอ้หุ่นเขียวทำไมต้องชู2นิ้วฮะนั่นไงชัยชนะหรือเปล่าฮะ Victory Victory อะไรสักอย่างนะครับเปิดตัวคราวนี้ก็บอกว่าตัว Lollipopจะให้อัปเดตให้กับอุปกรณ์ Nexus ไม่ว่าจะเป็น Nexus 4 Nexus 5 Nexus 7 Nexus 10ด้วยนะครับก็คือซีรีส์ Nexus ได้ไปเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็พวก Google Play ต่างๆ Edition นะครับจะมาหมดเหมือนกันแล้วก็ทาง Sony ก็บอกว่า Z ซีรีส์ทั้งหมดนี่ได้หมด HTC ก็บอกว่าเต็มพร้อมนะ M7 M8 นี่ก็ได้เหมือนกันได้นี่คือได้เร็วๆนี้หรือได้อีกสักพักต้องรอสักพักครับคือเดี๋ยวมาบอกว่าใน Developer Forum ของทางฝั่งที่เป็นพวกแฮกเกอร์หน่อยเนี่ยเขามีพยายามที่จะเอา Android L ยัด HTC กับ M8 อ่ะสำเร็จแล้วครับสำเร็จแล้วสำเร็จไปแล้วนะฮะครับผมนี่แต่ก็ไม่ใช่ลำสัญญาณดาดก็เป็นสต็อกลำแต่หาทางฝืนยัดเข้าไปได้ไฮไลท์ในงานนี้นะครับซึ่งเราเชื่อกันว่าก่อนอันนี้จะไม่มีแล้วก็คือ Nexus ตัวต่อไป Nexus Phone ตัวต่อไปว่าเข้าใจว่า Nexus 5นี้จะจบตรงนั้นปรากฏว่า Nexus 6มาครับแล้วมาตำนานครับกับให้เกียรติกับบริษัท Motorola ครับซึ่ง Google เคยซื้อไปแล้วตอนนี้ขายให้ Lenovo ไปแล้วนะฮะแล้วก็ให้เกียรติ Lenovo ด้วยว่าNexus 6เนี่ยจะเป็น Motorola นี่ที่ตอนฉันอยู่กับแกและแกไม่ฉันทำดีไซน์สวยงามมากนะครับนะตัวนี้ก็ดีไซน์พริ้วนะฮะหน้าจอ 5.96 นิ้วคือเกือบ6นิ้วอ่ะว่าใหญ่เลยจอระดับ QHD หรือ Quad HD นะ 2K นะครับมาจัดเต็ม Snapdragon S8 805ฮะโอ้โหตัวท็อปเลยนะตัวแรงเลยแล้วก็ตัวไฟแฟลชนี่มันแฝงไว้ตรงเลนส์ผมนี่นะเป็นแฟลชลิงเป็นแฟลชลิงนะไม่ธรรมดานะแฟลชลิงมังกี้เลยไม่ใช่ฮะมันลิงเป็นสมุนเริ่ม3ที่ครับกล้องหลัง13ล้านนะ F2.0 นะพร้อม OS นะครับไฟแฟลชได้เป็นแฟลชคู่วงกลมนั่นเลยนะฮะแล้วก็รองรับวิดีโอ 4K กล้องด้านหน้า2ล้านนะครับแบตเตอรี่ 3,220 มิลลิแอมป์ครับพร้อมชาร์จไร้สายแบบเทอร์โบชาร์จเทอร์โบชาร์จก็บอกว่าชาร์จปกติ6ชั่วโมงแต่ชาร์จด้วย Motorola เนี่ยใช้เวลา15นาทีช่วยดี fast charge มาเลย fast charge แล้วตัวนี้ใช้แน่นอนเป็นฟีเจอร์หนึ่งอยู่ใน Snapdragon 805ครับในการที่ชาร์จได้เร็วนะฮะมาพร้อมเซ็นเซอร์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไจโรสโคป accelerometer magnetometer ambient light barometer มีหมดเหมือนกันมีเซ็นเซอร์ทุกอย่างไม่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยโดนเซ็นเซอร์ทุกอย่างมีหมดแล้วก็ Wi-Fi 802.11 AC นะครับ nano sim นะตัวนี้นะมีความจุ 32 GB 64 GB ให้เลือกไม่มี16แล้วนะฮะแน่นอนเพราะว่ามันใส่เมมโมรี่การ์ดไม่ได้ไม่พอละต้องเยอะนะครับแล้วก็มีความหนาประมาณ 10.6 มิลแล้วก็หนัก184กรัมกันน้ำได้มี2สีกันน้ำได้กันน้ำได้จะหนักหน่อยเพราะว่ามันจอกับ6นิ้วแล้วไงนี่6นิ้วอ่ะหนาด้วย10มิลน่ะหนานิดนึงนะเพราะทำโค้งๆหน่อยนะครับจริงๆวัตถุประสงค์ของ Nexus Phone ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแบบแฟชั่นโฟนที่ใครจะมาซื้อครับแต่มันทำขึ้นมาเป็นสแตนดาร์ดของ Android ในประมาณปีถัดไปว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเขียนแอปพลิเคชันหรือสร้างสมาร์ทโฟนให้มันตรงตามสเปคที่ Google กำหนดไว้สร้างตามสเปคนี้นี่คือตัวท็อปเยี่ยมเลยแล้วก็ราคานี่เขาน่าสนใจนะ 21,000 บาทเออไม่แพงไม่น่าสนใจมากนะครับลองดูมอลจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้ว Nexus 9ใครผลิตครับไปดูตัวครับ Nexus 9ใครผลิตครับไปดูครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีภาพหลุดมานั่นคือ HTC ครับผม
คืนสู่ซีรีส์ Nexus แต่คืนด้วยเวอร์ชันแท็บเล็ตจะบอกว่าตัวนี้เคยจับมาละนะฮะใช้มากเลยนะครับก็จับมาได้ยังไงนั่นแหละสิฮะผมฝันไปมั้งใช่ๆ Nexus 9แท็บเล็ต64บิตครับพลังโลลี่ป๊อปนะฮะครับตัวนี้เนี่ยใช้ CPU ของตัว Tegra K1 ฮะนะดูว่าคอ 2.5 กิกนะครับ GPU นี่เป็น Kepler นะฮะเป็น CUDA มีทั้งหมด192คอโอ้โหเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมีข่าวมานะฮะว่าไปเบนช์มาร์กฮะครับแรงที่สุดแรงพอๆกับ Mac Pro อ่ะ Mac Pro ในตัวแรกพอ Mac Pro ในตัวแรกเลยไม่น่าเชื่อแรงเท่ากับเครื่องเดสก์ท็อปเลยอ่ะหน้าจอ 8.9 นี่ครับ2048 คูณ 1536 พิกเซลนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างละเอียดมากนะครับน้ำหนักก็กำลังดีนะประมาณ400กว่ากรัมนะครับตัวเครื่องมีความหนาประมาณ 7.95 นี่ซึ่งถือว่าค่อนข้างบางมากแบตเตอรี่ 6,700 มิลลิแอมป์นี่ใส่ไปเต็มๆเลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับ Wi-Fi LTE ด้วย Wi-Fi ก็แน่นอนเป็น AC มามี NFC มี Bluetooth 4.1 ครับนะครับผมเนี่ยความจำให้ในตัวนี้มี16กับ32ครับแล้วก็แรมนี่ใส่มา2กิกนะครับก็ถือว่าสเปคน่าสนใจนะครับแต่ครับแต่นี่แต่สเปคค่อนข้างเบากว่าทางฝั่ง Nexus 6นะฮะเบากว่านิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าดูในรูปเนี่ยจะมีอุปกรณ์เสริมพวกคีย์บอร์ดเนี่ยมาพร้อมกันเลยนะครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ399เหรียญครับหรือประมาณ 13,000 สำหรับตัวที่เป็น Wi-Fi 16 กิกแต่ถ้าการที่เป็น LTE ครับอยู่ที่ประมาณเริ่มต้น599เหรียญหรือประมาณสัก 19,500 นะครับความจุถ้าเป็น LTE มีความจุเดียวคือ32กิกครับเริ่มขาย3พฤศจิกายนดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นสาวก Nexus นะครับก็อย่าลืมนะแต่ว่าไม่รู้จะเข้าเมืองไทยยังไงเมื่อไหร่อันนี้ก็คือซีนเนี่ยดีแท็กว่ายังไงครับก็คิดว่าน่าจะมาขายนะครับต้องรอดูนะครับตัวนี้น่าจะมาในนามของคนนำเข้าคือ HTC เองใช่ใช่ส่วน Motorola ตัว Nexus จะมีไหมฮะจะมาไหมฮะต้องรอดูว่าใครจะเอายังไงอย่างเช่น Lenovo เนี่ย Lenovo เขามาขายได้ดีเป็นเจ้าของ Moto แล้วนี่เขามีข่าวว่า Lenovo เนี่ยเตรียมจะเอา Motorola กลับมาในเอเชียแต่จะกลับมาเป็นเพียงบางประเทศต้องมาลุ้นกันนะว่าจะมาประเทศไทยไหมเอาใจช่วยแล้วกันครับถ้ามาเราจะได้ใช้ของดีหมดเวลาช่วงของปิตุกวงหัวมือถือแล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณปิตุกวงมากนะครับนี่ตรงนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าสำหรับคนที่ตอนนี้ที่บ้านเริ่มมีการส่งคูปองทีวีดิจิตอลเข้ามาที่บ้านใช่ใช่ได้คูปอง690แล้วคุณจะเอาไปซื้อกล่องทีวีดิจิตอลรุ่นไหนยี่ห้อไหนที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับกล่อง One Box Home ครับนี่พักสักครู่กับล้ำหน้าโชว์รักอ้วนนะเคยบอกรักกันบ้างปะเคยตอนไหนตอนวันแรกตอนแอนยิ้มตอนแอนโกรธตอนแอนหลับตาแล้วก็ตอนนี้เรารักแอนนะบอกรักไปเลยแบบไม่อั้นกับแพ็กเกจเลิฟบุฟเฟ่ต์โทรไม่อั้นเน็ตเต็มสปีดอยากบอกทุกวันแหละรักนะจาก D-Tac รอยยิ้มก็ไม่ต่างอะไรกับเพชรยิ่งเปล่งประกายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสวยงามขอแนะนำคอลเกตออปติกไวท์ plus shine ใหม่ที่มีไมโครคริสตัลช่วยขจัดคราบบนผิวฟันให้ฟันดูเงางามขึ้นให้ฟันของคุณดูขาวขึ้น1เฉดในสัปดาห์แรกที่ใช้พร้อมดูสวยเงางามใหม่คอลเกตออปติกไวท์ plus shine ฟันดูขาวขึ้น1เฉดและสวยเงางามขึ้นในสัปดาห์แรกที่ใช้สนับสนุนโดยนิตยสารวอตโฟน
ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของล้ำหน้าโชว์ในมือผมตอนนี้ครับเป็นสิ่งที่ส่งมาจากไปรษณีย์ไทยนะฮะนี่คือส่งมาถึงเรียนท่านเจ้าของบ้านนะฮะคุณครับคุณพีรพลคุณพีรพลเป็นไงครับคุณพีรพลก่อนขออนุญาตแกะสดๆเลยนะฮะพี่แกะจดหมายของคุณพีรพลเขาเนี่ยทำอะไรครับแกะละลาบละล้วงหน่อยครับครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่หลายคนรอคอยอยู่ตอนนี้บางบ้านก็มาแล้วบางบ้านก็สทช.นะครับครับผมนี่ครับมาเลยถึงทุกบ้านเปิดขึ้นมานะฮะเปิดขึ้นมาแบบนี้แวบกลัวจะขาดครับโอ้ยคูปองทีวีดิจิตอลมาแล้ว690บาทกล่องกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินเท่านั้นภาคพื้นดินนะอะไรที่เป็นไม่ใช่ภาคพื้นดินแลกซื้อไม่ได้ครับผมแลกซื้อทีวีดิจิตอลได้แลกซื้อกล่องรับเซ็ตท็อปบ็อกซ์ได้แลกซื้อทีวีดิจิตอลได้ลด690บาทได้จากราคาประมาณลองดูทีวี 49,000 ลดไป690ไม่รู้สึกอะไรหรอกครับไม่ไหวอะไรเลยแต่เราจะเอาคูปองเนี้ยไปแลกซื้อกล่องดีกว่าง่ายกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คนที่บ้านใช้ทีวีเดิมไงก็ซื้อกล่องง่ายกว่าทีนี้กล่องในท้องตลาดนะฮะมีทั้งหมด42ยี่ห้อ42ยี่ห้อเลือกไม่ถูกจริงๆเลยไม่รู้จะทำยังไงนะฮะวันนี้ผมก็เลยเชิญมาท่านหนึ่งครับครับเป็นเจ้าของกล่องที่ชื่อว่า One Box Home One Box Home เดี๋ยวเราเอาคูปองไปแลกของเขากันได้ด้วยเลยฮะแลกในรายการเลยแลกสดๆเลยแล้วเดี๋ยวเราต่ออุปกรณ์แล้วดูว่ากล่องเขาดีแค่ไหนมีประสิทธิภาพแค่ไหนครับและการล้ำหน้าโชว์ต้องโชว์สดๆเลยครับล้ำเลยเดินไปด้านหน้ากันเลยไปดูเป็นรายการที่อยากจะเดินไปไหนก็เดินได้เดินแล้วก็สามารถมองเห็นบรรยากาศในการถ่ายทำแบบนี้ได้ตลอดเวลานี่นะฮะสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะสวัสดีครับดร.ปูครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตหลบไปฝั่งนี้ครับนี่นะฮะนี่ครับโอ้โหดร.ปูพี่ดิวอนเชิญครับครับผมครับนะฮะนี่ฮะนี่คือดร.ปูแนะนำชื่อจริงนามสกุลจริงนิดนึงครับครับวันนี้ผมมาคุยเกี่ยวกับเรื่องวันบ็อกโฮมนะครับครับผมครับฮะเป็นกล่องทีวีดิจิตอลที่ถามว่าทำไมถึงต้องแนะนำยี่ห้อนี้เพราะว่าในคูปอง690บาทเนี่ยเวลาคุณไปตามร้านน่ะกล่องทีวีดิจิตอลมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยคุณต้องเพิ่มตังค์เพราะราคามันเกินอันนี้690บาทต้องเพิ่มตังค์มั้ยครับไม่ต้องเพิ่มเลยครับไม่ต้องเพิ่มครับแล้วได้อะไรบ้างครับได้กล่องนะครับดิจิตอลทีวีนะครับได้กล่อง1กล่อง HD นะครับนะครับได้รีโมทสังเกตดูเราอยู่นี่รีโมทถ้าไม่ได้นี่โกรธนะฮะโกรธไม่ได้รีโมทดูเท่มากให้แล้วภาษาไทยกำจับครับเช่นคำว่า EPG คือผังรายการตัว AD คือบรรยายเสียงเราก็กดดูแทร็กเสียงต่างๆได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีสายให้ทั้งสาย HDMI ทั้งสาย AV ทั้งทีวีรุ่นใหม่และทีวีรุ่นเก่าครับผมต้องมีอะแดปเตอร์นะครับไม่มีอะแดปเตอร์ไม่สามารถจะใช้ได้ใช้ไฟจ่ายไฟอันนี้นี่กดกับรีโมทอีกอ่ะใช้ทางหมดแล้วทางด้วยนะฮะยังไม่พอครับยังไม่พอที่สำคัญคือว่านะครับประชาชนเนี่ยเราไม่อยากให้มีภาระในการจ่ายเพิ่มเติมเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะนั้นเราร่วมมือกับพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยให้เสาอากาศนอกอาคารนอกอาคารเสาติดนอกบ้านเลยนอกบ้านเลยนะครับอลูมิเนียมอย่างดีไม่ได้ให้เสาไปอย่างเดียวให้สายยาว10เมตรด้วยสายโคแอ็กซ์10เมตรทีนี้สายเนี่ยมันจะมีความแตกต่างยังไงสายทั่วไปเขาจะเป็นสายสีขาวแบบนี้ซึ่งเป็นสายม้วนกลมใหญ่เราให้สายเบาบางละเอียดตรงได้ง่ายขออนุญาตแกะดูได้ไหมครับเชิญเลยครับโอ้นี่ๆๆอาจารย์เบช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็คือในแง่ของสายคือถ้าเกิดว่าเป็นสายที่อ่อนกว่าเนี่ยการที่ติดตั้งก็จะค่อนข้างง่ายครับง่ายจะไม่ต้องอาศัยช่างเลยไม่ต้องไปดัดตั้งได้เองเยอะนะฮะมันพันเกินรอบไปแล้วครับอย่างนี้นี่สายจะเส้นเล็กๆแล้วก็เหยียดตรงได้เลยเหยียดตรงได้ยึดติดข้างฝาได้ง่ายใช้ดูกว่าใช้ดูเดี๋ยวอะไรมารัดเดี๋ยวเองล่ะครับแล้วก็ลอดจะลอดใต้ประตูลอดใต้หน้าต่างได้เลยนะครับแล้วคุณภาพดีเท่าสายใหญ่ไหมฮะดีกว่าสายใหญ่ดีกว่าเหรอราคาขายปลีกเนี่ยแพงกว่าสายใหญ่เท่านึงแต่ที่เราให้เพราะว่าเราอยากให้ประชาชนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินสายได้เองเลยนี่นะฮะทั้งหมดนี้นะฮะครับให้มาหมดนี่เลยเสากงเสาอากาศสายเสยกองเกิง690บาทไม่ต้องเพิ่มตังค์ลองเล่นเปล่าครับปกตินี่ชาวบ้านเนี่ย690บาทนี่มีกี่กล่องนะใช่นี่มีทุกอย่างเลยนะบางยี่ห้อกล่องอย่างเดียวก็พันกว่าบาทแล้วโอ้โหมีเสาให้ด้วยนะฮะโอ้โหเรายังให้เพิ่มเติมอีกครับอะไรครับเมื่อลากคูปองกับเราแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ลากซื้อทีวี32นิ้ว LED แบบ1แถม1นะครับฮะซื้อ1แถม1เลยซื้อ1เครื่องเลยนะครับ1เครื่องเลยราคาเท่าไหร่ครับ 10,000 ต้นพอ1แถม1จะเหลือแค่ 5,000 กว่าบาทฮะโอ้เดี๋ยวนี้ไปหาทั้งโลกเนี่ยไม่มีทางจะซื้อได้ราคานี้ทีวี LED ทีวีLED TV 32นิ้ว32นิ้ว 5,000 กว่าบาท 5,000 กว่าบาทซื้อไปได้1เครื่องครับกําลังจะเดินออกนอกร้านกวักมือมันเรียกมาเอาอีก1เครื่องครับโอ้ยมากกว่านั้นอีกฮะ
ไอ้ 4K นี่ 4K คือทีวียี่ห้อเดียวกับกล่องยี่ห้อเดียวกล่องเลยวันเป็น Box Home แต่เป็น 4K คือความละเอียด4เท่าของ Full HD โอ้โหเลยจากราคา 49,000 ฮะถ้าลอกกล่องกับเราฮะลดให้ 30,000 เลยลดเดี๋ยวต้องเท่าไหร่ครับผมเหลือ19,000โอ้ย 4K 19,000 42นิ้วดร.ปูครับครับต้องทำอะไรถึงจะทำอย่างนี้ได้ครับก็ต้องไปที่ปั๊มปตท.พรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับพรุ่งนี้วันแรกปั๊มปตท.เนี่ยพรุ่งนี้เปิดตัวที่ปั๊มปตท.ตรงวิภาวดีครับนะครับตรงใหญ่ตรงใหญ่ตรงสามเหลี่ยมดินแดงตรงข้ามกับมหาลัยหอนค้าไทยนะครับแล้วจากนั้นก็ถ้าไปไม่ทันนะครับก็ไปที่ไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่พิเศษติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรัชดาถ้าไปยังไม่ทันอีกนะครับก็ให้ไปที่ร้านคาเฟ่เมซอนทุกสาขาไปลงชื่อจองไว้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปก็ให้มารับได้เมื่อไหร่ที่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศครับอันนี้เป็นโครงการที่ทาง Nation TV เนี่ยร่วมกับ One Box Home เลยนะฮะคือทางพี่อดิศักดิ์เนี่ยเห็นว่ากล่อง One Box Home เนี่ยมีเจตนาดีมากๆที่อยากจะให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยได้กล่องดิจิตอลทีวีคุณภาพดีๆไปดูโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินไม่ต้องเพิ่มเงินดีได้เสาไปติดตั้งที่บ้านได้สายอย่างดีถ้าเกิดว่าไม่มีทีวีให้ดีก็ซื้อไปในราคาที่ถูกมหาถูกขนาดนี้ใช่นะฮะแรกเลยครับคุณผู้ชมจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานจะได้ได้มาทำหน้าตาแบบนี้นะฮะคุณปองหน้าตาแบบนี้นะครับอย่างนี้ครับคุณปองมันจะแบได้อย่างนี้ครับใครได้ใครส่งมาที่บ้านแล้วได้เข้าใจว่าเวลาไปแลกซื้อเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารอื่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับต้องสำเนาบัตรประชาชนมาทะเบียนบ้านแล้วเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาก็อย่าลืมติดตัวจริงมาด้วยเพื่อให้เขาดูว่าของสำเนามากับตัวจริงเนี่ยหน้าเหมือนกันหรือเปล่าเพราะบางคนเวลาสำเนามาที่มันจะดำหน่อยแล้วต้องมาดูเทียบกันหน่อยนะครับคือมาตัวจริงหน้าดำกว่าในสำเนาเลยครับดีครับคือกสช.เขากลัวว่าเดี๋ยวจะเอาไปขายกันไงเขาบอกว่าถ้านั่นคนที่จะไปใช้เนี่ยจะต้องเอาหลักฐานเอกสารประจำตัวไปด้วยใช่ทะเบียนบ้านทำเนาบัตรประชาชนคือจริงๆถ้าจะขายนะไอ้คนไปก็เอาไปอย่างนี้ได้แล้วสุดท้ายมันก็ไปจ่ายกันข้างหน้าอยู่ดีไม่ได้ช่วยฮะทีนี้มาดูตัวกล่องดีกว่าได้ครับมีภาพดียังไงตัวกล่องก็คือสามารถอัดรายการได้ด้วยตัวอย่างนะนี่อันนี้เลยมันได้อยู่อันนี้อันล้ำหน้าโชว์อยู่อันนี้ด้วยมันทุกที่ดีอันนี้อันนี้อยู่นะฮะโลโก้โลโก้ใส่ในที่การไปครับใส่ในที่การในที่การก็เอาฮาร์ดดิสก์มาต่อได้เลยเสียบได้แต่จะมาต่อได้หรือเอาฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์มาต่อโดยไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง1เทราไบต์เพราะว่าระบบ 2.5 นิ้วทำบอร์ดของเราเนี่ยไอการดีไซน์บอร์ดข้างในเนี่ยเราใช้อะแดปเตอร์ซึ่งใช้ไฟแค่5โวลต์ซึ่งทำให้ประหยัดไฟไปได้ครึ่งหนึ่งคนอื่นใช้ไฟ12โวลต์เราแบบวงจรนี่ให้มันเล็กลงนะครับแล้วทำให้มันเล็กกระทัดรัดจะใส่กระเป๋าเองได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาไปติดตั้งบางทีทีวีเราติดผนังเนี่ยสามารถเอาไปติดกับผนังได้เลยมีรูแขวนผนังได้ด้วยนี่นะฮะใช้กาวสองหน้าก็ได้เอามาติดแล้วก็ติดได้เลยนะครับค่อนข้างกระทันรัดแล้วก็ถ้าวันพรุ่งนี้ไปแรกเนี่ย3ดื่มกล่องแรกเราแถมดอลบี้ดิจิตอลให้ฟรีดอลบี้ดิจิตอลเป็นรุ่นพิเศษเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นรุ่นลิมิเต็ดนะฮะซูมเข้ามานิดหนึ่งซูมเข้ามานิดหนึ่งดอลบี้ดิจิตอลนี่ฮะมีดอลบี้ดิจิตอลเลยฮะเฮ้ยดอลบี้ด้วยธรรมดาฮะก็คือตอนนี้เนี่ยบรรดาช่องทั้งหลายเนี่ยคือเขาเซตอัพระบบเรื่องของภาพเป็น HD ไว้แล้วแต่ระบบเสียงเนี่ยกำลังทยอยขึ้นอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าชิปของกล่องสามารถรองรับเสียงแบบดอลบี้ได้เวลาเขาฉายภาพยนตร์มาเนี่ยก็คือเอากล่องเข้ากับตัวมิกซ์ตัวระบบเซราของที่บ้านได้เลยที่บ้านเขาบอกว่ากล่องทีวีดิจิตอลที่ขายกันเนี่ยมีหลากหลายยี่ห้อเนี่ยจริงๆเนี่ยความสำคัญมันอยู่ที่ชิปใช่ครับชิปดีๆนี่ต้องเป็นรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรครับเราใช้ชิปเซตของ Novatek เป็นชิปตัวเดียวกับโทรทัศน์ Samsung โทรทัศน์ Sony โอ้โหเคลมเลยนะเราเลือก Novatek เพราะ Novatek เป็นชิปเซตที่รองรับ Dolby แล้วเป็นชิปเซตที่เป็นเกรด A โอ้โหใช้ชิปเซตเกรด A แรกก็ไม่เพิ่มตังค์แถมของเยอะแยะมากมายไม่ขาดทุนเหรอครับไม่มีกำไรครับไม่มีกำไรครับไม่มีกำไรไม่มีตัวไม่ขาดทุนแล้วทำไมครับดร.ปูเราทำเพราะเราต้องการประชาสัมพันธ์แบรนด์วันนี้เราเรียนตรงๆคือว่าเราอยากเป็นตัวแทนคนไทยทุกคนในการแข่งขันทำให้เครื่องใช้ฟ้าไทยเนี่ยสามารถสู้กับโลกได้การจะสู้กับโลกได้เนี่ยต้องชนะภายในประเทศให้ได้ก่อนชนะใจคนไทยก่อนคนไทยก่อนให้ได้เราใช้คนไทยทุกคนเนี่ยมาช่วยกันซื้อสินค้าไทยทำของที่ดีผมคิดว่าผมเป็นแม่ค้าขายเงาะวันนี้ไอ้กล่องดิจิตอลทีวีผมเหมือนกับผมให้ชิมเงาะฟรีนี่ครับเมื่อกินเงาะแล้วอร่อยเนี่ยมาซื้อเงาะเป็นกิโลก็มาซื้อทีวีผมสุดยอดมากๆเลยตบมือให้ดร.ปูเด็กครับผู้ค
นที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะกล้องแพนไปรับนิดนึงนะฮะผู้คนที่ยืนดูอยู่ตอนนี้มากมายหลายคนสนใจมากๆเพราะว่าที่บ้านทุกคนตอนนี้ยังไม่มีกล่องดิจิตอลทีวีกันเลยนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากใครได้คูปองแล้วสนใจก็ไปแลกซื้อกันได้นะครับนี่นะฮะสุดท้ายฝากอะไรไหมฮะเยี่ยมเลยวันนี้ขอฝากถึงผู้นำชุมชนครับทั้งสสกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับบางทีหลายๆคนอาจจะไปเสนอเงินให้ท่าน30บาท50บาทนะครับวันนี้เราเรียนตรงๆเราคงไม่มีเงินจะให้ท่านที่จะมาช่วยแจกเรามีแต่เพียงเรามีเสาอากาศกับสายอากาศมูลค่ามากกว่า500บาทเพื่อให้ท่านนำไปให้ประชาชนทุกคนพี่น้องชาวไทยทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะคนในชนบทเนี่ยจะไม่มีภาระในการจ่ายเพิ่มนี่การที่เราไปรับเงินคนอื่นเขา50บาทเพื่อเป็นค่าแจกเนี่ยสุดท้ายประชาชนต้องไปเสียเงินอีก 4-500 บาทเนี่ยครับผมมันคงไม่ค่อยดีนี่จะให้เขาฝากให้เพื่อนผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเพื่อนชุมชนสสต่างๆเนี่ยได้ครับที่ช่วยกันแจกถึงเนี่ยอยากให้ติดต่อมานะครับเรายินดีจะให้แต่เราให้สาวกับสายฟรีไม่มีตังค์ให้แต่มีของที่ดีให้ครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณดร.ปู่มากๆนะครับขอบคุณครับหมดเวลาของรายการล้ำหน้าโชว์ไปด้วยเลยนะฮะนี่สัปดาห์หน้าจัดกันที่เดิมแบบนี้15นาฬิกานะครับจนถึง4โมงเย็นแบบนี้แซมดิสคัฟเวอรี่ท่ามกลางผู้คนมากมายวันนี้ขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านที่มายืนตรงนี้บายบายกล้องหน่อยออกทีวีกันหน่อยแล้วพวกเราออกทีวีกันหน่อยออกทีวีกันหน่อยนี่นะฮะการได้มาดูล้ำหน้าโชว์คุณเท่ากับว่าได้ออกทีวีไปด้วยแบบนี้ได้ทุกสัปดาห์คือเราจะมีของแปลกๆมารีวิวให้ทุกสัปดาห์นะครับชอบตัวไหนก็มาจับตัวจริงก็ได้ครับผมมาถึงนะฮะ3พิธีกรอยู่ตรงนี้นะฮะเดินนิดนึงสัปดาห์หน้าพิธีกรมีอะไรครับจะมีสมาร์ทโฟนดีแท็กรุ่นใหม่ครับทรอยเน็ตโฟน Gen 4รุ่นที่4โอ้โหส่วนผมมีแอปพลิเคชันที่ได้รับการประกวดนะเป็นกล่องฮาร์ดแวร์ตัวนึงด้วยพ่วงเข้าไปในรถเรารู้สภาพรถเลยชื่อว่า Dreadbotส่วนนี้ครับผมแวร์คอมพิวเตอร์ตัวล่าสุดของปีนี้ครับผมลันทัสติกออร์บิทเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมไม่อยู่แต่เดี๋ยวส่งรีวิววิดีโอมาให้ดูพวกเราทั้ง3คนผมพี่ลันติโกอีกทีสวัสดีครับผมพี่คุณผู้ดีครับและดร.ปู่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ